าในชั่วโมงที่2ของเรากับเกาะติดสถานการณ์เสียงเราอารมณ์บิ้วมากเลยบิ้วมากประมาณจะตีกันแล้วอ่ะประมาณฉันจะแบบหมดแล้วมาตั้งแต่ตีห้าผมก็ตื่นตีสี่เมื่อเช้าอ่ะเดินข้ามสะพานกรุงธนไปอ่ะไปมอบอ้าวเขาปิดถนนรถติดไงก็เดินเรื่อยๆจนแล้วโกรธไหมฮะไม่โกรธจริงๆไม่โกรธหนึ่งคือได้ออกกำลังวันนี้ไม่ต้องไปยิมแล้วเดินประมาณ10กิโลสองคืออยากมีสีขามากเข้าใจหมาเลยมันคงเมื่อยน้อยไงไม่สีขามันช่วยกันเมื่อยไงสองขามันเลยเมื่อยมากลิ้นห้อยแค่นั้นแหละไม่ห้อยต่อค่ะก็ปรากฏว่าล่าสุดนะคะจากของคุณสุวินัยพลนวลัยค่ะล่าสุดเมื่อ52วินาทีที่แล้วเนี่ยสุดมากบอกว่าแกนนำพันธมิตรเปิดเกมรุกหนักได้ประกาศจะยกระดับการต่อสู้โดยจะชุมนุมปักหลักพักค้างที่สะพานมัขวานตั้งแต่บ่าย3โมงของวันที่5มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวเขาไปปิดสะพานไว้ก่อนเราไปบอกซะอีกค่ะคือไปที่มัขวานตั้งแต่วันที่5เนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วค่ะอาจารย์สุวินัยคือเป็นออกมาเป็นแถลงการแล้วค่ะให้ไปเจอกันบ่าย3โมงเป็นต้นไปที่มัขวานเป็นไงนะทำไมชอบมัขวานกันจังคนทำงานแถวนั้นก็บอกสมรภูมิคือเล็กชัยภูมิดีสมรภูมิลูกการเมืองวุ่นวายวันนี้ก็ทำให้หุ้นไทยร่วงลงมาค่ะจากเว็บไซต์ไทยเสรี .co.th นะคะและคุณอภิรักษ์โกษาโยธินก็ขึ้นโพสต์แล้วล่ะค่ะประชาธิปัตย์จะปราศัยแฉพรบ.ปรองดอง2มิถุนายนในวันพรุ่งนี้นะคะ5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะก็นั่นก็เป็นนี่เป็นภาพที่เราสดไหมคะคุณลุงจำลองสดใช่ไหมคะขอฟังเสียงลุงจำลองหน่อยนะคะเอาละค่ะเราไปที่เวทีของพันธมิตรค่ะการฉีกรัฐธรรมนูญผ่านฉลุยเลยแล้ววันนี้ว่าไงครับตกเหวไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ฝีมือพันธมิตรเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอยืนยันอีกทีนะนายกยิ่งเละแกจะหนีไปที่ไหนก็หนีไปเถอะแต่เราจะไม่ใช่เหรอยืนยันอีกทีนะนายกยิ่งเละแกจะหนีไปที่ไหนก็หนีไปเถอะแต่เราจะไปกดดันแกที่ข้างทำเนียบแล้วมันสะดวกกับการมากดดันที่นี่ด้วยใช่หรือเปล่าไม่มีที่ไหนเหมาะใช่ไหมเชื่อคนชื่อจำลองเถอะพ่อเรียนมาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมแถวนี้เรารู้ภูมิประเทศหมดแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วเป็นไงล่ะคราวที่แล้วก็เข้าทำเนียบไปแล้วคราวนี้เข้าไหมขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าเมื่อนั้นท่านพี่น้องว่าดีไหมครับการตัดสินใจของเราดีไหม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 ท่านพี่น้องครับใจเย็นๆสบายสบายนะครับเราชนะทุกขั้นทุกตอนแล้วยืนยันไปแล้วว่าคนอายุมากคนนี้คัดค้านต่อต้านในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเพื่อบ้านเมืองมาตั้งแต่เมื่อ31ปีที่แล้วจนวันนี้ชนะมาหมดเรื่องทุกเรื่องเลยเรื่องใหญ่ๆ8เรื่องชนะมาแล้วเรื่องที่9นี่ป้าติ๋วเรื่องป้าติ๋วพี่น้องครับใครเขาไม่รู้หรอกว่าที่เรามาชุมนุมกันวันที่30พฤษภาคมน่ะเขานึกว่าเรามาต่อต้านเรื่องกฎหมายทำลายชาติอย่างเดียวไม่ใช่เรารวมหมดเลยครับรวมทั้งการฉีกรัฐธรรมนูญด้วยแต่ตอนนี้ศาลตัดหน้าเราไปแล้วรีบตัดสินไปซะอะลีตกลงใจไปซะก่อนขอบคุณครับฝนมาแล้วครับเพื่อมาบอกว่าเราทำถูกต้องแล้วพี่น้องคะขอความกรุณาพี่น้องฟังเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่มีนักวิชาการท่านหนึ่งดร.วุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์เดินมาแจกหนังสือสงครามนกกระสาพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านเนื้อหาใจความแล้วดิฉันเป็นพันธมิตรคนหนึ่งดิฉันจะเรียนอาจารย์วุฒิพงษ์ด้วยความเคารพว่าเราไม่ใช่กบสีเหลืองเราคือประชาชนคนรักชาติพาดพิงผมอะกบค่ะนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะสดจากเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะก็เป็นหนึ่งในแกนนำคุณจำลองสีเมืองนะคะก็ได้กล่าวขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของพันธมิตรค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณน้ำใจของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ที่มาช่วยทำให้สถานการณ์ที่กำลังจะล่อแหลมครั้งนี้นั้นเนี่ยกลับคืนสู่ภาวะปกติเกือบจะปกตินะคะก็ถือว่าถึงชั่วคราวก็ยังดีเพราะไม่รู้ว่าวันที่5จะมีอะไรอีกนะครับใช่ค่ะแล้วพันธมิตรก็นัดชุมนุมอีกครั้งนึงค่ะบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปในวันที่5ที่สะพานมัขวานส่วนเสื้อหลากสีของคุณหมอตุลแล้วก็เครือข่ายกลุ่มสยามสามัคคีก็นัดชุมนุมอีกครั้งหนึ่งวันที่5มิถุนาเหมือนกันค่ะแต่เป็นที่สี่แยกการเรือนแล้วก็ยังเหมือนเดิมปิดไม่ให้เข้าสภานะคะแล้วก็13สยามไทยก็นัดวันที่5เหมือนกันละค่ะที่ประตู4ทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ใช่ไหมประตู4ยังอยู่ประตู4เหมือนเดิมนะคะหลายวันแล้วฮะค่ะแม้วันนี้ที่เห็นน้องตั้มมาเนี่ยก็เห็นคุณตั้มพิชิตชัยมงคลมาก็นึกว่าสงสัยงานนี้ต้องมีงานปีนอะไรสักปีนึงแล้วตกลงแกคงเตรียมมาเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาเลื่อนไปซะก่อนก็คงจะโหน่ารักดีไม่ได้เจอตั้งนานเลยค่ะคิดถึงพ่อรูปหล่อของเรานะคะวันนี้ค่ะมีรายงานมาแล้วนะคะหลังจากที่เกิดเป็นขึ้นเป็นแหล่งข่าวจากเพจของคุณสิริโชคโสภารายงานล่าสุดค่ะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งด่วนลงนามโดยพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มีการโยกย้ายพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปช่วยราชการที่สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นระยะเวลา30วันพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีคำรณวิทย์ทูปกระจ่างรองผู้บัญชาการผู้ตำรวจภูธรภาคที่1เข้ามารักษาราชการและปฏิบัติหน้าที่แทนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้พลตำรวจโทวินัยทองสองถือเป็นนายตำรวจที่มีความสนิทสนมและเกี่ยวพันกับตระกูลชินวัตรเนื่องจากภรรยาของพลตำรวจโทวินัยทองสองมีศักดิ์เป็นหลานสาวแท้ๆของคุณหญิงพจมานชินวัตรโดยพลตำรวจโทวินัยทองสองเข้าดำรงตำแหน่งผบ.ชน.ตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2554กระทั่งมีคำสั่งด่วนให้โยกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานผบ.ตร.เป็นระยะเวลา30วันแล้วก็ส่งคุณคำรณวิทย์ทูปกระจ่างมารักษาการและปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะนี่ก็เป็นเดิมทีเป็นรายงานข่าวด่วนอ้างแหล่งข่าวจากคุณสิริโชคโสภาก่อนเดี๋ยวฉันคิดว่าคุณสิริโชคแกคงเห็นแผ่นนี้แหละแต่ก็ต้องเขียนไว้กันเหนียวยังไม่ออกมาเป็นทางการใช่เดี๋ยวเกิดเซ็นไม่เซ็นไม่ออกยังไงใช่ไหมค่ะแต่นี่ก็เป็นข่าวจริงๆมาแล้วเด้งคุณวินัยทองสองเซ็นมาแล้วนะสาเหตุที่ไม่ปรับม็อบที่สภาเด้งคุณวินัยทองสองสาเหตุที่ไม่จัดการกับประชาชนให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่ารัฐบาลของน้องเขยฉันเนี่ยเขาจะรีบรวบรัดตัดความนะฮะของเขาโคคืนให้กลืนพรบไม่งั้นผ่านไปแล้วนะใช่พรบล้มล้างความผิดนะใช่ครับเป็นพรบล้มล้างความผิดพระราชบัญญัติที่เปลี่ยนจากโจรให้เป็นเทวดาตำรวจคนไหนที่ไม่ตามใจคุณเพรียวพันธ์คุณทักษิณคุณพจมานและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็อาจจะมีอันเป็นดังเช่นนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคุณคุณค้อนยังอยู่ว่าแน่ใจเหรอคำสั่งยังไม่ออกอ่ะได้แล้วคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็คุยก่อนจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยบอกวันนี้คุณค้อนนี่แบบรัฐมขมขื่นเหม่งมันเลยนะดูดิเหม่งมันเลยอ่ะเข้าใจไหมเครียดไงไม่เข้าใจหน่อยสิเข้าใจอารมณ์ภาษาเนี่ยเหม่งมันเนี่ยมันเครียดไงจะเอายังไงจะเลื่อนไม่เลื่อนไอ้นายทางนู้นก็เหยียบคันเร่งมิดมาไอ้ทางนี้ก็แบบเข้าไปใครจะเอาฉันออกจากสภาได้ต้องมุดรูหมาเข้าไปเนี่ยดูเอาหรือเปล่าอ่ะจะเลื่อนก็โดนด่าจะมาก็โดนเหยียบอ่ะใช่ไหมสมัยเด็กๆนะพ่อชอบร้องอย่างนี้คือลุงเนี่ยเป็นคนที่เหม่งมันอย่างเงี้ยแล้วเวลาพ่อก็เถียงลุงไม่ทันเขาจะบอกว่าทุ่งสามงามทุ่งสามงามงามเทโพชโดตีแปลงและกระพือปีกฉีกขวานควาดราชกลึงเขาก็คือมาครบหัวล้านกี่แบบทั้งหมดนะใช่พอนึกถึงอันนี้พอบอกเหม่งมันนี่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรารู้ว่าแกเครียดคือมันออกจนแบบเหม่งมันเลยไงเครียดไงอ้าวก็ข่าวบอกเครียดไม่ใช่เหรอความเครียดคืออย่างนี้ค่ะคือวันนี้แกเครียดมากหลังจากที่แกถูกแบบแฟ้มของคุณหมอพระรงค์แล้วก็สันของข้อบังคับของคุณธนาพรุ่งนี้คุณธนาไปนะเจอรองเท้ายิ่งกว่านี้นะคุณวิทยเยงตลกอ่ะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีการโจปาเป้าช่างคิดนะใช่ต้องมันตลกมากเลยนะคุณหมอวรงค์อ่ะคือแกเป็นหมอคือนึกว่าแกฉีดยาแม่นอย่างเดียวนะ
ที่ไหนได้อ่ะแกเป็นนักบาสป่ะไม่รู้เมื่อวานยังคุยน้องๆเลยอีกหน่อยเนี่ยโควต้าสสบัญชีรายเทื่อต้องมีนักบาสสัก2คนหรือนักยิงธนูแต่สัมภาษณ์คุณหมอว่าลงงี้ว่าคุณหมอว่าลงเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเห็นแต่คลิปใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแกบอกว่าแกขออภิปรายครับนะฮะก็ถูกประท้วงพอถูกประท้วงพูดไปได้1นาทีอ่ะพูดไปได้1นาทีคุณสมศักดิ์บอกเอาล่ะรู้เรื่องแล้ว1นาทีอ่ะนี่ไม่ได้ผายลมเลยบอกรู้เรื่องแล้วเขาอาจจะรู้เรื่องแล้วจากอะไรโฟนอินเข้ามาหรือเปล่า คนละเรื่องกันผีสิงก็ดีพอรู้เรื่องแล้วก็ให้นั่งลงคุณจุลินขึ้นวิบมาวิบฝ่ายค้านนะถูกประท้วงหนึ่งนาทีรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วหมดคือจะรวบหลานไม่สนใจอะไรฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะคือเจ้านายสั่งมาอย่างนี้หมอวันลงก็เลยเอาพรบเนี่ยแฟ้มพรบเนี่ยร่างเนี่ยนะกฎหมายเนี่ยไปยืนที่ข้างหน้าครับยืนหน้าแล้วก็บอกว่าท่านประธานท่านประธานฟังผมหน่อยท่านประธานให้ผมอธิบายบ้างสิตามข้อบังคับที่เท่านั้นเท่านี้ผมมีสิทธิ์ที่จะอธิบายท่านก็มองไปทั้งที่ประชุมสภาไม่มีใครมีมติคัดค้านเป็นอื่นแล้วใช่ไหมไม่มีใครไม่เห็นด้วยใช่ไหมจะใช้ภาษาแบบนี้ถามนำอ่ะไม่มีใครไม่เห็นด้วยแล้วใช่ไหมเอาละงั้นก็ลงคะแนนคุณหมอไม่ลงกับท่านประธานท่านประธานนั่นแกก็ลงคะแนนท่านประธานมึมเลยก็จะได้ลงกลางกบาลไปเลยไงลงคะแนนเนี่ยเนี่ยเรื่องเป็นสมควรท่านก็บอกว่าเนี่ยแล้วแกไม่ดูแกไม่ฟังไงแกที่ไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไงเห็นไหมเสร็จแล้วคุณหมอพูดบอกไอ้อะไรนี่แกไม่ฟังเลยอ่ะผมไม่ยืนตรงนี้แล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วปรากฏตำรวจก็เข้ามากันไม่ให้ลังสีมาขึ้นไปขอแชร์เก้าอี้อีกขอแชร์ลังสีมาขอแชร์ขอเก้าอี้นี่ไงทุกคนก็ไปยืมแบบเฮ้ยฟังผมหน่อยในที่สุดไม่มีใครฟังใครแล้วเนี่ยนะฮะพอตำรวจขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าแล้วก็ชูเป๊ะเห็นปะนี่แบบนี่เหมือนดูนี่มีใครสโลให้ฉันดูหน่อยได้ไหมเหมือนดูละครที่แต่ก่อนเป็นกีฬาแล้วชุดลูกสุดท้ายลงแล้วชนะแต้มเดียวอ่ะขอทำสโลได้ไหมทำสโลได้ไหมต้องเรียนแบบวันนั้นที่เขาแย่งกันอีกันอีกไหมเนี่ยฮะแล้วคนที่มาคือหมอวันลงอ่ะว่าเน่นไงชุดแล้วแม่นี่พักนี้เขาแม่นทุกคนเลยนะนี่ไงนี่ไงคุณหมอวันลงเป็นสองอันเลยนะนี่นะถ้าคุณกรชุดเนี่ยแม่นกว่านี้อีกเพราะแกสูงคือแกบอกคนอื่นไม่ต้องแกดังแกไม่ชูดแกดังเข้าใจมั้ยตบลงเลยรู้จักดังมั้ยรู้จักกรอกลงไปในรูตะกร้าเลยแกคงเหม่งวันนี้ก็คงแปะมันน่ะแกเหมือนกับเหยาหยวนคนนั้นใช่มั้ยหวังเหยาอะไรนั่นน่ะจีนน่ะคุณจีนน่ะของจีนจีนน่ะใช่มั้ยนะเหยาปิงหรือเปล่าน่ะดูสะอาดเหยาเหม็น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 อ่ะดูสโลเดี๋ยวมีสโลให้ดูเดี๋ยวมีสโลให้ดูแกเหมือนเหยาหมินนะนี่นึกว่าข่าวกีฬานะครับไม่แล้วเหยาหมินเนี่ยนะเขาไม่ต้องกระโดดเลยนะยาวมากมันไม่ต้องกระโดดเขาต้องย่อเขาใช้แค่เหย่งไม่เขาต้องย่อและชูเพราะว่ามันสูงเกินไงใช่แบบตลกมากเลยอ่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะในระหว่างที่เราดูให้ท่านพี่น้องพ่อแม่พี่น้องดูสโลกันไปก่อนแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นด้วยหรือขบขันหรือรื่นเริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภานะคะแต่เรากำลังจะบอกว่าในอีกมุมหนึ่งเขาถึงที่สุดแล้วเขาถึงที่สุดแล้วเขาถึงที่สุดแล้วเขาไปขอความเห็นใจเขาขอประท้วงแต่กลับถูกปิดปากปิดหูปิดปากนะฮะกลับถูกเมินเฉยแล้วก็รวบรัดตัดตอนเสียงข้างมากล่าไปเผด็จการรัฐสภาค่ะเขาก็เลยต้องใช้วิธีที่จะทำให้มันเหมือนละครเวทีอะค่ะท่านผู้ชมคะละครเวทีเนี่ยเขาบอกว่ายังไงรู้มาพื้นฐานการแสดงละครเวทีเขาบอกว่าคุณต้องเล่นให้เห็นตั้งแต่คนแถวหน้ายันแถวสุดท้ายเลยเท่ากันพูดง่ายๆแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เพราะว่าเมื่อมันผ่านจอผ่านการบิดเบือนต่างๆแล้วมาถึงผู้ชมเนี่ยมันยังได้สาระเท่ากับเห็นตรงนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะคือถ้าไม่ให้แซ่บเวอร์ไว้ซะเนี่ยคนก็จะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาเพื่อนฟังแกพูดในวิทยุดีมากเหมือนละครเวทีนั่นแหละค่ะเหมือนละครเวทีทีนี้ก็ปรากฏว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยนะคะก็ทำพอได้เกิดขึ้นไปเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์เกียรติสุนันท์พอได้เป็นข่าวแล้วคุณสมศักดิ์เกียรติสุนันท์แกเครียดไงก็เหม่งมันเมื่อกี้ไม่เห็นหรอกแกเครียดมากแกรู้สึกเศร้าใจก็สมควรน่ะนี่แกเศร้าประชาชนเศร้ากว่านี่ประธานอย่างเงี้ยฉันน่ะดอกโศกเลยล่ะนี่ขอพูดหน่อยบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่สมควรเข้าใจไหมก็อย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดไงว่าเราก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะเราต้องขอโทษประชาชนด้วยซ้ำไปที่เราอ่ะไม่สามารถจะปกป้องประเทศนี้เนี่ยได้ให้แบบด้วยวิธีแบบปกติที่ชาวบ้านก็ทำซึ่งก็อยากจะทำที่ครูบาอาจารย์สอนมาแต่จริงๆเขาก็ทำมาตลอดจนกระทั่งคนรำคาญแต่มีคนตั้งข้อสังเกตนะวันนี้ดีมากเลยฟังทางร้อยหนึ่งกันเขาบอกว่าเนี่ยประเทศที่เคยเกิดแบบนี้มีเกาหลีมีไต้หวันซึ่งทุกประเทศเจริญไปแล้วทั้งนั้นค่ะแปลว่าเราเดินถูกทางหรือเปล่าอันเนี้ยอ้าวนี่ถามจริงๆอีกสักพักเราจะเจริญนี่คิดแบบแง่ดีมากๆอินโนเซนต์อะ
ทั้งสองประเทศเจริญไปแล้วจากตลกผมบลอนด์เลยนะตลกร้ายนะตลกร้ายมันก็บอกว่าเป็นกระบวนการหรือเปล่าที่เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันโดยที่ความคิดต่างกันนะครับใช่เราต้องอยู่ร่วมกันได้เขาบอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการประชุม6กับ7ใช่มั้ยฮะใช่มันก็จะเลื่อนกฎหมายอื่นขึ้นมางั้นวันที่5คืออะไรตอนแรกอ่ะตอนแรกคือในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการประชุม6กับ7ก็เลยต้องเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เป็น5นะคะทีนี้บอกว่าสำหรับการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยหลังจากที่ส.ส.ประชาธิปัตย์เขาไม่ยอมรับคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์บอกว่าก็ไม่เห็นจะทำที่จะต้องทำให้ฉันต้องออกจากตำแหน่งประธานสภานี่แกพูดอย่างนี้เลยคือยังไงก็ตามฉันต้องอยู่อ่ะก็คงไม่มีใครมาปลดผมได้และเขาก็คงไม่พอใจผมถึงเขาไม่พอใจผมเนี่ยก็ยังมีรองประธานอีก2คนคอยทำหน้าที่แทนแล้วใครจะมาแย่งเก้าอี้ผมไปก็ไม่ได้ขณะวันนั้นมีคนมาแย่งเก้าอี้ไปยังมีคนของเราไปตามกลับคืนมาได้เลยไม่มีหรอกเหมือนเด็กโอ้เทียมเหมือนเด็กนะพี่เหม่งมันของพี่แต่ถ้าเกิดเหยียบคันเร่งมิดแล้วไม่ผ่านเนี่ยบางคนที่ดูใบก็ไม่พอใจก็อาจจะเด้งก็ได้นะจ๊ะแต่วันนี้บิ๊กตู่เครียดสมควรสมควรใจร้ายอ่ะอ้าวบิ๊กตู่เครียดคือบิ๊กตู่เนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้มีการประชุมทหารก็การประชุมทหารนี่แหละมันให้จตุพรรีบแต่งชุดแดงกระโดดมาเลยนะแต่ต้องแดงเต็มเลยเฮ้ยอย่าปฏิวัตินะอย่านะนี่กลิ่นปฏิวัติดักคอวิทยเย็นนี่เขาตลกมากเลยนะคือจันทร์บอยเขาบอกเขาได้กลิ่นปฏิวัติโชยมาวิทยเย็นบอกได้กลิ่นจากป้าธิดาเปล่าฉันก็เลยบอกว่าอย่างนี้ถ้าป้าธิดาปุ๋งออกมาเป็นปฏิวัติเนี่ยแสดงว่าตะเวงจะอยู่กับปฏิวัติมาตลอดชีวิตตะเวงก็ต้องดมปุ๋งป้าธิดาตลอดชีวิตอ๋ออะไรมึนซึมซับถึงเวงอยู่ทุกวันนี้เหมือนเอาขนมไปอบกลิ่นล่ำเทียนใช่ไหมมาเลยอ้วนไปหมดแกเจอคาร์บอนมอนอกไซด์จากป้าธิดาจนกระทั่งแกเวงอ่ะมึนเลยหนีไม่ถูกกันต้องอยู่จนตายคุณประยุทธ์เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะวันนี้มีการประชุมก็มีการหารือมีการประชุมสั่งการกันตามปกติทุก3เดือนนะคะนะคะเมื่อมีการถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณประยุทธ์บอกว่าในส่วนตัวแล้วคุณประยุทธ์ก็รู้สึกเครียดนะคะบิ๊กตู่บอกอยากให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทหารจะเป็นกำลังใจกับทุกภาคส่วนไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามที่มีจุดมุ่งหมายอะไรที่ทำให้ประเทศชาติปลอดภัยและก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยเราก็จะช่วยเหลือปฏิบัตินะคะกรณีประชาธิปัตย์คัดค้านพรบจนต้องเลื่อนการลงมติออกไปเนี่ยบิ๊กตู่บอกว่าเดี๋ยวคงจะมีหนทางปฏิบัติอื่นแหละและมีวิธีการอีกหลายประการวันนี้เนี่ยเข้าไปประชุมสภาไม่ได้วันหน้าเนี่ยเขาพยายามใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจพอเข้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวันละ2วันละ3จะมีขึ้นไหมยังมีขั้นตอนอีกเยอะค่ะบิ๊กตู่บอกวันนี้ตอบไม่ได้หรอกว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีมีหรือไม่มีเครียดเครียดกันกึ่งสิวขึ้นน่ะไม่มีแล้ววันจันทร์สิวขึ้นแล้วคิดสิวขึ้นวันจันทร์สิวขึ้นเลยเนี่ยบ่อเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคืออย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยมาละเรื่องคุณหมอวรงคุณหมอวรงกับสรยุทธนะคะคุณหมอวรงวันนี้ไปยื่นหนังสือที่ช่อง3ก็ไปกับสาธิตปิตุเตชะกับคุณเจ๊อมิงโต๊ะตาหยงค่ะบอกว่าขอให้ช่อง3เสนอข่าวอย่างครบถ้วนอย่าคลาดเคลื่อนอย่านำไปสู่ความเข้าใจผิดแล้วก็ไปยื่นนะคะเนื้อหาบอกว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีมติเห็นชอบเลื่อนร่างพรบว่าด้วยความปรองดองขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนโดยไม่จำเป็นเร่งด่วนเนี่ยเกิดจากประโยชน์ไม่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเลยในคำว่าเร่งด่วนของเขาเนี่ยนะคะแต่เป้าหมายหลักเนี่ยเพื่อต้องการล้มล้างความผิดให้กับคุณทักษิณจากการที่คุณทักษิณไปทำผิดคุณทักษิณไปทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ยุยงให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองลักทรัพย์ปล้นสะดมคนพวกนี้จะพ้นผิดหมดนะคะส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยจึงต้องร่วมกันปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าวของประธานและสมาชิกไม่คือมีทั้ง walk out ไม่แสดงตนออกแถลงการหรืออะไรต่างๆตามมาคุณหมอวรงบอกว่าภายหลังเนี่ยปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ออกไปมีการตัดทอนไม่เสนอข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนถึงต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะรวบลัดตัดตอนนำเสนอไปในทิศทางที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าประชาธิปัตย์ใช้เวทีการประชุมสภาก้าวร้าวทำนอกกฎหรือข้อบังคับรัฐสภาไม่มีการนำเสนอมูลเหตุที่มาของเหตุการณ์ความวุ่นวายว่ามีที่มาจากการกระทำอันไม่เป็นกลางของประธานรัฐสภาอย่างไรกฎหมายนั้นมีลักษณะคืนเงินคืนสิทธิ์ล้างผิด3อันเลยนะครับคืนเงินคืนสิทธิ์ล้างผิดให้กับทักษิณกับกลุ่มคนที่ละเมิดกฎหมายนะคะและศาลมีคำสั่งแล้วก็ยังมีการล้างคำสั่งศาลอีกเพื่อช่วยคุณทักษิณให้พ้นผิดและกลับมาได้อย่างเท่ๆ
พรรคประชาธิปัตย์เลยยื่นหนังสือขอเรียกร้องมายังคุณสรยุทธในฐานะสื่อมวลชนกระแสหลักและช่อง3เนี่ยนะฮะซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อสังคมกรุณานำเสนอข่าวให้ข้อเท็จจริงครบถ้วนรอบด้านไม่เลือกที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างผิวเผินเพียงให้เกิดความสนใจแก่ผู้ชมรายการแต่ควรจะเสนอข่าวอย่างรอบด้านเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้มีความจริงที่ครบถ้วนแก่สังคมอย่างแท้จริงก็ลงชื่อค่ะคุณหมอวรงคุณสาธิตคุณเจ๊อมิงโตตาหยงในนามพรรคประชาธิปัตย์เหมือนตบหน้าเลยนะให้นักนอกจากตบหน้าผมว่ามันเป็นตักน้ำรดหัวต่อก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็อายุจะ50แล้วนะคุณสรยุทธก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วเราแก่กว่านี้นะใช่คุณก็ก็ให้คนต้องมาให้คนมาสอนน่ะสอนว่าจะต้องทําอะไรไม่ว่าอะไรนะถ้านึกถึงประโยชน์ของประชาชนน่ะก็คงไม่ทํานะฮะเอาล่ะมีอะไรบ้างคะมีนิดนึงวันนี้ได้ยินข่าวมาที่เขาบอกจะฟ้องคุณรังสีมาจําได้มั้ยที่แกโฟนอินเข้ามาแล้วพูดถึงว่าอู้อย่าไปพูดเรื่องทําร้ายร่างกายแต่เนี่ยบุกเข้ามาบุกเข้ามาก็บอกนี่เหรอฮะเสื้อแดงไงเขาจะไปฟ้องว่าเป็นกบฏนะฮะระดมยุยงประชาชนจริงแสดงว่าเขาได้ดูรายการเราได้ดูก็ประโยคตายเราก็คงต้องไปขึ้นศาลด้วยแหละสองคนน่าฉันปั่นแล้วเปล่าเนี่ยเขานั่งดูรายการฉันหรอดูฉันต้องสวยให้สมกับที่เขาเฝ้ารอดูเอาพับมาตบเขาไม่ได้จะเล่ามันไม่พับก็จะมาตบเนี่ยว้ามันยังเอิญน่ะเขาจะฟ้องจริงเหรอซึ่งคุณรังสีมาแกกลัวข้อหาทำร้ายร่างกายมากกว่าจำได้ไหมที่แกว่า500บาทกลัวแต่ไอ้ที่บุกเลยเนี่ยไม่กลัวเนี่ยเขาหยิบประเด็นนี้ไปเหรอรายละเอียดเป็นยังไงเสื้อแดงกลุ่มไหนอะคะแหนก็เสด็จพี่ไงคุณพร้อมพงษ์อะไรด้วยเขาก็จะฟ้องล้มพักทุกอย่างแหละว่าสนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญว้ายเสด็จพี่อะมาฟ้องฉันอย่างงี้แล้วคนจะให้ฉันไปขึ้นศาลเมื่อไหร่อะเดี๋ยวต้องรอดูทันไหมอะไม่ทันโทรหาหมอวรันอยู่นี้เลยนี่นั่นหมอวรงนี่หมอวรันฉันโทรหาไม่เดี๋ยวโทรหาหมอพันทิพย์ว่างว้ายนั่นไม่ได้นั่นไม่ฉีดไอ้นั่นฟอร์มาลีนหมอพรทิพย์ฉีดฟอร์มาลีนซึ่งเรื่องฉีดโบท็อกซ์ไม่หรอกนี่เป็นเกร็ดข่าวให้รู้ว่าที่ไอ้พูดเนี่ยกระซิบยังไงเนี่ยเขาก็ยังได้ยินฉันมั่นใจว่าเขารู้ว่ากระซิบเสียงวันนั้นเสียงเบาใช่ไหมทำเป็นเสียงเบาพี่ป้องพี่ป้องเอางี้ที่บอกไปกินปลาทูที่สมุทรสงครามก่อนไปวันนี้คนเรียกร้องมากเลยหน้าสภาไปมาไปอีกรอบนึงนะไปมาแกจะว่างเปล่าเนี่ยเอากี่คันรถไม่ยังจำไม่ได้อยู่ได้อยู่เลยชอบเบอร์เกอร์ปลาทูเบอร์เกอร์ปลาทูอร่อยมากที่ดอนหอยหลอดของพี่อะไรนะลืมไปแล้วร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาให้พี่ผู้หญิงไปยิงเข้าคิวซื้อนะใช่เพราะปกติเป็นร้านอาหารที่ดอนหอยหลอดแล้วข้างๆเนี่ยก็ขายทุกอย่างที่เป็นปลาทูที่มีเบอร์เกอร์ปลาทูเราจะสั่งกันเราชอบกินมากปลาทูแล้วปลาทูคุณรังสีมาอร่อยมากอย่าพูดน้ำลายไหลเขานึ่งแบบวันนั้นอร่อยทุกอย่างเขาต้มไอ้นี่เอาปลาทูไปต้มนี่ว่าแล้วดงงัดเอามาปลาทูต้มเค็มเคยทีมาอัมพวาเนี่ยเออเราไปมั้ยเราไม่อยากเราไม่อยากไปที่วันแอร์อ่ะไม่เอาไปอย่างอื่นไงไหว้พระอะไรที่แบบคุณรังสีมาคงจะรู้ว่าที่ไหนที่มันเปลี่ยนไปแล้วดีอ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนเดิมอ่ะคือไม่อยากไปแบบแอร์อ่ะลงเรือก็ได้สนุกดีกินข้าวในเรือชอบโอ้แต่ว่าถ้าไปสวนต้องไปสวนจริงๆนะนไม่ใช่แบบว่าเดินข้ามไปเขามีสวนลิ้นจี่สวนมะพร้าวอะไรเยอะนะแถวนั้นนะผลไม้เขาดีๆทั้งนั้นคือไปสวนก็ไปสวนจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าไปข้ามไปแล้วเป็นสวนอะไรอย่างนั้นไม่เอานะโอ้ไม่เอาว่าอยากเราตกใจมากเหมือนใกล้ขนาดนั้นใช่เราอยากไปสวนก็สวนจริงๆอ่ะเขาน้ำตาลสดก็อร่อยใช่ใช่เขาทำน้ำตาลที่แบบเกษตรเขาเคี่ยวน้ำตาลปี๊บอ่ะอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลจริงๆอ่ะนะฮะเดี๋ยวโทรไปถามกันหน่อยหลังจากที่เข้าไปแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวถ้าว่างก็พาเที่ยวหน่อยมันแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบไม่มีบทนาคแล้วนี่แกน่าจะว่าไม่ได้ดีฉาบแกน่าจะว่านี่อยู่ในเฟซผมเนี่ยหลานแกบอกอุ้ยแม่คุณโอว่าเครียดลูกสาวว่าพระบูเป็นห่วงแต่หลานบอกว่าอุ้ยน้าโอว่าเจอมาทุกอย่างแล้วแกไม่กลัวหรอกคนอื่นควรจะกลัวแกแม่ยังเครียดอีกเหรอแม่เครียดเพราะลูกสาวพระบูเห็นบอกว่าอย่างนี้มาตั้งแต่สาวแล้วไม่ใช่หรอจนถึงบัดก็ตีฉาบแตกอ่ะเป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นสสที่ดีคือไม่โกงกินไม่รับสินบาทค่าสินบนคือไม่รับอะไรทั้งนั้นคนสมุทรสงครามก็รักสสเขามากถึงกับมีวาระการประชุมของคนสมุทรสงครามนี้ว่าสสให้มางานแต่ไม่ต้องเอาซองมาสสให้มางานไม่ต้องเอารีดมาสสให้มางานแต่ไม่ต้องเอาดอกไม้มาจะได้ไม่เดือดร้อนถ้าสสไม่เดือดร้อนสสก็ไม่ต้องไปโกงไปกินครับแล้วทางที่เหลือฉันพวกเราชาวบ้านชาวบ้านพร้อมเลี้ยงดูสสเองเพราะมีสสที่ดีก็มีความสุขและสสก็นำเอาความสุขความเจริญมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่พอวันนี้สสรังสิมาก็นำเอาความภาคภูมิใจมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สมุทรสงครามแล้วก็ผู้หญิงทั้งโลกใบนี้เลยคือเราเป็นผู้หญิงเรารู้สึกแบบภูมิใจมากอ่ะ
เออที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนรังสิมานี่แต่อยากดูการ์ตูนนี้เขาขึ้นมาเห็นยังเออการ์ตูนเนี้ยกับการ์ตูนการ์ตูนองซานอ่ะเดี๋ยวน้องเอาขึ้นหน่อยฮะการ์ตูนที่วันนี้เขาล้อเลียนกันเรื่ององซานกับยิ่งลักษณ์อ่ะใช่เพราะว่าไฟทุกดวงของ World Economic Forum เนี่ยฉายไปที่องซานใช่ใช่ในขณะซึ่งยิ่งลักษณ์ยืนแบบเหมือนประท้วงข้างๆบอกว่าเฮาคำแปลว่าเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเธอองซานอ่ะก็แก่กว่าฉันแถมไม่ทาอายแชโดว์ด้วยแต่ทำไมทุกคนสนใจเธอแล้วทุกคนเนี่ยอันตี้ซูดอซูพอทุกคนเรียกร้องแต่องซานโดยลืมยิ่งลักษณ์ไปยิ่งลักษณ์บอกฉันสวยกว่าฉันสาวกว่าองซานไม่ทาแม้แต่กระทั่งอายแชโดว์ทำไมทุกคนให้ความสนใจเธอมากกว่าฉันใช่ใช่ because she's got brainสิ่งเดียวที่เธอมีแล้วทุกคนสนใจคือมันสมองใช่แต่คนนั้นคือมีสกอตไบรท์เอาไว้ล้างหน้าอันเก่าไงเอาไว้ล้างหน้าไม่มันใกล้เคียงกันเพราะว่าองซานเนี่ย Nobel Prize อันนั้น Nobel Brain Prize ใช่ไร้สมองใช่นี่ก็จะแบบว่าเยนี่ก็แบบนั่งสงสัยทำไมอ่ะฉันทั้งสาวกว่าและสวยกว่าอิจฉาก็อยู่ข้างฉันเจิดจลาดฝ่าตัวเธอในการ์ตูนก็ทำตัวเล็กนิดเดียวองซานเบลเลอร์ไม่มีใครสนใจยิ่งรักชินวัตรเลยแล้วแกก็แต่งตัวประหลาดมากอัดสุดนะงานนี้ปกติไม่ตัดขนาดนั้นนะนี่ตัดแบบทุกชุดรู้เลยว่าต้องเชะเชะจริงป่ะนั่นเชะนั่นเชะแล้วนะไอ้ที่ผ่าหน้าเหมือนระบำสีธราวดีอ่ะเออใช่แต่รู้ว่ามันเป็นชุดที่เชยอะนะแต่ตั้งใจรู้ว่าตั้งใจมากเป็นชุดที่เชยมากเป็นชุดที่แบบว่าคังเซนเคนโกมากอะนึกออกปะนึกถึงตุ๊กตาหน้าเขาดินที่เขาขายอะเออมันจะแข็งแข็งเป็นท่อนท่อนอะใช่ใช่ใช่ทำไมเล่นเราเล่นเด็กๆกันนะเนาะมันจะแบบตุ๊กตาแข็งแข็งแล้วมือไอ้นี่ได้อะอย่างนี้ได้อะใช่ใช่ใช่ในเรื่องของซอฟต์แวร์คือมันสมองแล้วก็ฮาร์ดแวร์คือเสื้อผ้าด้วยนะครับค่ะก็มีคนเริ่มขึ้นภาพเกี่ยวกับพันธมิตรประชาชนจากลากันแล้วนะคะครับเขาก็ขึ้นภาพสุดท้ายพี่น้องเอ๋ยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยพบกันใหม่5มิถุนายนที่สะพานมัคควานรังสรรค์ค่ะนะคะทุกคนก็เป็นนักสู้เป็นนักรบของประชาชนค่ะก็พักชั่วคราวแล้วก็ไปวันวิสาขพุทธจันทร์ก่อนแล้วกันนะดียังนึกว่าไอ้ศึกจะข้ามวันพระไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะนะมี Twitter จากบรรดาแฟนๆเสื้อแดงนะคะครับเขาบอกว่าอย่างนี้คุณขัตติยาเนี่ยถ้าหากว่าช่วยยกมือให้พรบ.ปลองดองเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณขัตติยาจะพบเลยว่าคุณจะไม่สามารถตามหาคนผิดหรือคนที่ฆ่าพ่อคุณได้อย่างที่คุณตั้งใจเลยเพราะไอ้พรบ.ฉบับนี้มันจะล้มล้างหมดเลยคุณจะไม่รู้ความจริงเลยว่าคนฆ่าพ่อคุณอยู่ในที่ที่เดียวกับคุณเพราะคนที่ฆ่าใครหรือทำอะไรไว้ก็จะถูกลบล้างเหมือนเสนึ่งประหนึ่งไม่ได้ทำอะไรมาเลยค่ะนั่นแหละค่ะนั่นคือความร้ายกาจของพระราชบัญญัติที่ชื่อว่าปรองดองซึ่งไม่เคยปรองดองเลยนะครับค่ะแล้วพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะและสำหรับ SMS วันนี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆเราจะอ่านกันค่ะ464-2123ค่ะ